อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์ข้อความจากเป๊กถึงนุชกว่าจะมีเพลงไม่ง่ายนับว่าเป็นศิลปินที่มีแฟนคลับสนับสนุนและซัพพอร์ตมาเป็นอย่างดีโดยตลอดนะครับสำหรับเป๊กผลิตโชคอายนบุตรหลังจากที่ได้โชว์ความสามารถในหน้ากากจิงโจ้ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็มีคนแฮชแท็กจากเหล่านุชที่รวมพลังกันจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อยู่ตลอดเวลานะฮะอีกทั้งคอนเสิร์ตใหญ่ที่เขาได้จัดขึ้นเมื่อปี2019บัตรเต็ม3วันรวดอีกด้วยล่าสุดนะครับเจ้าตัวเตรียมจะมีอัลบั้มใหม่ให้เหล่านุชได้ติดตามกันแล้วนะครับแต่กว่าจะมีอัลบั้มออกมาแต่ละครั้งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโดยหนุ่มเป๊กได้โพสต์ข้อความผ่าน Twitter ส่วนตัวพร้อมส่งสารถึงแฟนๆขอบคุณที่รอผลงานใหม่ของเขาโดยมีข้อความว่ากว่าจะได้บั้ม1บั้มก็ไม่ใช่ง่ายเลยนะสำหรับเรามีหลายขั้นตอนเบื้องหลังอีกเยอะแยะเลยทีมงานเป็น100คนทุกคนเหนื่อยเพื่อผลิตทำเพื่อผลิตถ้าใครได้อ่านข้อความนี้อยู่ก็อยากจะขอบคุณมากๆนะครับผลิตจะพยายามให้ดีที่สุดไม่อยากผิดหวังครับรักนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากดาราเดลี่นะครับฝากพีนิวส์เฟซบุ๊กเพจ Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์สเตชั่นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ